วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกมันกว้างนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านไปยังศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ7โคตโป่งก้อนเศร้าอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับวันนี้เนี่ยเราจะไปกางเต็นท์นอนกันไปเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติไปชมแขกรับเชิญของเราถ่ายเห็ดนะครับว่าเขาจะมีเทคนิคในการถ่ายอย่างไรสำหรับคลิปนี้นะครับแขกรับเชิญของเราคือคุณก๊อฟนะครับซึ่งเพิ่งจะประกวดภาพถ่ายนะฮะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1มามีความฟิตเป็นอย่างยิ่งนะฮะพอผมบอกว่าจะจัดทริปนะฮะคุณก๊อฟก็ออกไอเดียมาเลยว่าเฮ้ยอยากถ่ายเห็ดแชมเปญเพราะว่าเห็นแต่รูปเนี่ยยังไม่เคยถ่ายกันเลยนะฮะก็เลยเป็นที่มาของทริปน้ำตก7คดทริปนี้นะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าบรรยากาศณศูนย์ศึกษาธรรมชาติจะเป็นอย่างไรไปครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มจากการเซิร์ชนะครับสถานที่ที่เราจะไปซึ่งก็คือผมเซิร์ชไปแล้วมันก็เลยขึ้นนะฮะศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ7คดโป่งก้อนเศร้านะครับถ้าใครเซิร์ชแล้วมันไม่ขึ้นแบบนี้นะฮะก็พิมพ์ไปนะฮะให้ครบนะครับผมแล้วมันก็จะขึ้นมานะครับซูมเข้ามาใกล้ๆเพื่อดูนะฮะจะเป็นตรงนี้นะครับผมไม่ใช่น้ำตก7คดนะครับเราจะไปที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติก่อนนะครับผมสำหรับเส้นทางมายังศูนย์ศึกษาธรรมชาตินะครับในช่วงท้ายๆจะเป็นทางขึ้นเขาแต่ว่าระยะทางไม่เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะขับรถไม่ไหวนะครับถึงแล้วครับทางเข้าศูนย์ก็จะมีลักษณะอย่างที่เห็นนะครับเมื่อมาถึงก็จะต้องทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับสำหรับผู้ที่จะมากางเต็นท์นะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแต่ว่าจะใช้เป็นวิธีการขอรับบริจาคแทนครับเราติดต่อเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ค่าธรรมเนียมไม่เสียนะฮะก็คือแล้วแต่เราจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ก็เลยบริจาคไปคนละร้อยนะครับเขาบอกว่าวันนี้นะมีเต็นท์ที่มากางเป็นเพื่อนเราทั้งสิ้นเยอะมากแน่นไปหมดเลย สองหลังสองเต็นท์ถ้วนนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูจุดกางเต็นท์กันก่อนเมื่อกี้เขาบอกอะไรนะที่เราควรจะบอกคุณผู้ชมสัญญาณมือถือก็ชูกับดีแท็กไม่มีเอ้ AIS กับชูมีมีสองงานดีแท็กไม่มีฮะถึงแล้วครับจุดกางเต็นท์นะฮะก็เขียนชัดเจนนะฮะก็จอดลงจอดรถอะไรให้เรียบร้อยนะครับเนื่องจากเรามาแล้วตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครมาวันนี้มีเพื่อนอยู่สองหลังระเบียบในการใช้นะครับก่อนกางเต็นท์ให้ลงทะเบียนขออนุญาตก่อนหลัง4ทุ่มห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นรักษาความสะอาดห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาห้ามลงเล่นน้ำห้ามตกปลาห้ามล้างภาชนะในอ่างเก็บน้ำจอดรถในพื้นที่จอดรถนะครับผมห้ามก่อไฟบนพื้นหญ้าเดี๋ยวขอเดินสำรวจทั่วๆนิดนึงนะว่ามีอะไรบ้างมีโซนบ้านพักจริงๆถ้าใครอยากจะมาบ้านพักก็จองบ้านพักได้แต่ผมไม่รู้ราคานะลองหาเอาในเน็ตแล้วกันนะเขาน่าจะมีบอกไว้นะครับสำหรับลานกลางเต็นท์ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสนามหญ้าขนาดใหญ่นะครับสามารถจุนักท่องเที่ยวได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามครับเป็นอ่างเก็บน้ำเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็เดินไปตามสันเขื่อนของอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะฮะก็จะเข้าป่าไปมีป้ายบอกทางตลอดครับมาถึงตรงนี้นะฮะผมกับคุณก๊อฟก็ไม่รอช้าครับผมเราตั้งใจจะมาศึกษาธรรมชาติกันโดยละเอียดอยู่แล้วครับผมสิ่งแรกที่สะดุดตาพวกเราก็คือไมยาลาบครับที่เวลาไปแตะแล้วใบมันจะหุบนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีสิ่งมีชีวิตแปลกๆมากมายครับผมผีเสื้อนานาชนิดเลยทีเดียวดอกไม้ใบไม้ต้นหญ้ามีอะไรให้เราถ่ายกันเยอะฮะเรียกว่าถ้าใครชอบถ่ายมาโครเนี่ยอย่าพลาดเลยนะฮะสำหรับเทคนิคการถ่ายของคนที่ไม่มีเลนส์มาโครฮะใช้วิธีการกลับเลนส์เอาก็ได้ครับผมเหมือนคุณก๊อฟเนี่ยครับที่สุดของวันนี้ผมยกให้แมงมุมตัวนี้เลยฮะตัวใหญ่ขนาดที่ทำให้ผมขนลุกได้เลยทีเดียวนะศึกษาธรรมชาติแบบคนอื่นนะอาจจะเดินกันชั่วโมงครึ่งนะถึงเดินไปเดินกลับเรียบร้อยนะฮะแต่ของเราเนี่ยไม่มีทางเลยนะฮะเพราะว่าแค่เดินไปเนี่ยแค่ร้อยเมตรแรกนะฮะก็หยุดกันแบบโอ้โหร้อยเมตรแรกก็จะชั่วโมงแล้วครับเราศึกษาธรรมชาติกันอย่างละเอียดนะฮะคิดว่าวันนี้ยาวครับสำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ7คดแห่งนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ระยะด้วยกันคือใกล้กลางไกลนะครับผมซึ่งเส้นทางใกล้ๆเนี่ยฮะเดินไปน้ำตก7คดเหนือเราสามารถที่จะเดินด้วยตัวเองได้ครับผมแต่สำหรับระยะกลางและระยะไกลจำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางซึ่งก็จะมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยนะฮะและในที่สุดนะฮะคุณก๊อฟก็ได้ค้นพบเห็ดแชมเปญนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายของทริปนี้นะฮะมาชมกันครับ
ดอกแรกของทริปนะครับนี่นะฮะนี่สตูดิโอแมนฮะขับเล่นตลอดเลยเห็ดแชมเปญนะฮะดอกแรกก็หน้าตาประมาณนี้ครับผมหลังจากนั้นนะฮะเราก็พบเห็ดแชมเปญได้อีกเยอะแยะมากมายนะฮะยิ่งใกล้น้ำตกมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งพบเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวภาพเห็ดแชมเปญที่คุณก๊อฟถ่ายนะฮะติดตามได้ในลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับสำหรับเทคนิคการถ่ายนะฮะจะเป็นการใช้ไฟต่อเนื่องซึ่งจะจัดแสงได้ง่ายกว่าไฟแฟลตนะครับแล้วก็พยายามใช้ไฟสีเหลืองนะฮะเพื่อให้รู้สึกถึงแสงของดวงอาทิตย์ที่สาดส่องมารู้สึกอบอุ่นนั่นเองครับในที่สุดเราก็เดินมาจนถึงน้ำตกเจ็ดคดเหนือกันละครับถึงตรงนี้บอกได้เลยนะครับว่าผมรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับความงามของน้ำตกเจ็ดคดเหนือต้องบอกว่าสวยงามไม่แพ้น้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งอื่นๆเลยครับน้ำตกเจ็ดคดนะฮะถือว่าเป็นน้ำตกที่ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเลยเป็นน้ำตกที่สวยมากจริงๆนะฮะแล้วก็น้ำเย็นเล่นน้ำได้สวยครับคุ้มครับถ้าจะมานะฮะครับและนี่ก็คือความงดงามนะฮะของน้ำตกเจ็ดคดเหนือนะครับผมก็ต้องบอกว่าไม่อยากจะกลับเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรามีภารกิจที่จะต้องกลับไปณจุดกางเต็นท์นะครับวันนี้เรายังไม่ได้กางเต็นท์เลยเดี๋ยวคืนนี้จะไม่มีที่นอนเอานะฮะกลับไปกางเต็นท์กันดีกว่าต้องบอกว่าขามาเราเดินลงนะฮะขากลับเราเดินขึ้นก็เรียกเหงื่อได้พอสมควรเลยทีเดียวผมหอบเลยอะร่างกายดีไม่ไหวแล้วไม่ได้เรื่องนะฮะถ้าเดินนอนขึ้นเดินตลอดถ้าเดินรอบไกลนี่คงนะ เป็นคนที่ไม่อึดนะฮะไม่ใช่อะไรสายนั้นนะกลับมาถึงแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะมารีวิวห้องน้ำชายกันนะฮะว่าที่นี่จะเป็นยังไงนะครับ
ไหลเข้ามาในเต็นท์นะจากที่เดินเหนื่อยกันมาทั้งวันนะฮะมื้อเย็นก็สุกี้สุกี้หม้อยักษ์สุกี้จอมพลังมึงว่ากินได้กี่คนจริงๆหม้อเนี้ยควรจะได้สัก8เฮ้ยอ๋อจริงจริงเอาจริงๆเอาจริงก็4คนกำลังอิ่ม4คนกำลังดีนะแต่จะมากัน2คนเนี่ยก็เตือนมึงแล้วหยิบละเยอะแยะอย่างละนิดไงมันคือของนะฮะอย่างผักเนี้ยมันขายเป็นต้นเนี้ยมันก็ไม่มีไซส์เล็กคือจะเอาครึ่งต้นไม่ได้ไงนึกออกแกผักกาดขาวเนี้ยเอาแค่แบบครึ่งเดียวไม่ได้นะก็ทั้งหัวมันก็12บาทอ่ะเออมันก็เอามาฮะนิดเดียวแล้วก็เห็ดก็นิดเดียวคือทุกอย่างนิดเดียวไงอย่างละนิดไงพอมันรวมลงหม้อปุ๊บใส่หม้อเสร็จทุกอย่างสูงเท่านี้ใส่ไปรอบนึงเนี่ยไม่หมดนะมีผักวางเหลือไว้อีกอะไรอย่างงี้กว่าจะหมดก็ต้องหลายรอบอ่ะเดี๋ยววันนี้กินกันอีกยาวนะฮะแล้วแต่คิดว่าวันนี้คงไม่ได้ถ่ายดาวดูสภาพอากาศละคงติดเมฆเต็มเลยคงได้กินสุกี้นี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเข้านอนแล้วก็ค่อยเห็นดาวเมื่อทานอาหารจนอิ่มกันแล้วนะครับทางศูนย์มีบริการจุดล้างภาชนะนะฮะเราสามารถนำภาชนะมาล้างที่ตรงนี้ได้เลยครับผมได้ยินเสียงกระแตแต้แวดนะฮะร้องเลยรู้เลยบอกชื่อตัวเองกระแตแต้แวดกระแตแต้แวดเงี้ยนะฮะตอนนี้ผมจะไปแปรงฟันครับผมเดินไปสักนิดนึงก็ห้องน้ำแล้วนะครับจะเดินให้ดูว่ามันไม่ไกลกันมากเมื่อคืนนี้ก็มีทานอาหารเสร็จนะฮะเราก็มีจานชามที่ต้องล้างนะครับเราไม่ได้มาล้างในห้องน้ำนะฮะมันจะมีที่สำหรับล้างจานล้างภาชนะนะฮะก็เตรียมสก็อตไบรท์เตรียมน้ำยาล้างจานมาคืนนี้ก็ร้อนครับตอนช่วงหัวค่ำร้อนมากนะฮะแต่ว่าพอเป็นช่วงดึกมากๆเลยเที่ยงคืนไปนะฮะหนาวนะฮะอาจจะต้องมาหน้าหนาวนะครับแล้วก็เตรียมผ้าห่มให้เยอะสำหรับเดือน10นะฮะยังจัดว่ายังร้อนอยู่แล้วก็มีโอกาสเจอฝนเมื่อคืนเราเจอฝนนะฮะตอนนี้ผมเดินมาจนถึงห้องน้ำแล้วครับก็ห้องน้ำห้องเดิมที่เคยถ่ายให้ดูไปแล้วเมื่อวานนี้นะฮะตอนนี้ก็กลับมาอีกทีนึงจะมาแปรงฟันเฉยเดี๋ยวขออนุญาตแปรงฟันก่อนครับสำหรับอาหารเช้าวันนี้นะครับขนมปังทูน่ากระป๋องเป็นไอ้น้ำเกาะนะไม่ได้รักษาความเย็นได้แต่อย่างใดนะฮะกล่องโฟมยังดีกว่าป่ะเออคิดว่ากล่องโฟมน่าจะดีกว่าเดี๋ยวทานอาหารเช้าเสร็จแล้วไปไหนต่อครับก็ไปกินข้าวเคี่ยงต่อถ่ายรูปแถวนี้แหละนะจะไปไหนเดินน้ำตกอีกรอบไหมโอเคนะน่าจะได้เยอะแล้วเดี๋ยวรอผ้าแห้งไฟชีทแห้งเต็นท์แห้งอีกแล้วเก็บครับผมแล้วก็น่าจะกลับกรุงเทพกันละสำหรับที่นี้ก็คงมีแค่นี้แหละเนาะไม่มีอะไรนะฮะแนะนำให้มาเที่ยวกันที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ7โคตรป่งก้อนเศร้านะครับผมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับมีที่กางเต็นท์มีห้องน้ำมีทุกอย่างนะฮะโอเคมากครับผมอ๋อไม่มีอาหารต้องหามาเองครับตอนนี้เขายังสร้างศูนย์อาหารปรับปรุงอยู่ยังไม่เสร็จนะฮะก็ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่แต่ก็น่าจะเร็วๆนี้เจ้าหน้าที่บอกมานะครับแต่ถ้าช่วงนี้มาก็เตรียมอาหารมากันก่อนนะครับโอเคครับสำหรับทริปนี้คงลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ทริปหน้าครับผมสวัสดีครับ